นายเดชาชมชัยเกษตรกรชาวบ้านศรีสง่าตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิกำลังนำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานโดยใช้พื้นที่รอบบริเวณบ้านและสวนเกษตรที่อยู่ห่างจากบ้านไปไม่มากนักรวมประมาณ6กว่าไร่โดยนายเดชาได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวจะทำนามาก่อนซึ่ง1ปีจะมีรายได้เพียงครั้งเดียวจึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำสวนเกษตรผสมผสานแต่ก็ยังคงเหลือพื้นที่ทำนาบางส่วนสำหรับปลูกข้าวไว้รับประทานในครอบครัวภายในสวนเกษตรก็จะมีการขุดบ่อน้ำจำนวน2บ่อสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรพร้อมทั้งทำประมงควบคู่กันไปด้วยทั้งเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดทั้งปลากินพืชและก็ปลากินเนื้อเช่นปลาหมอปลานิลปลาตะเพียนปลาซิวโดยแยกเลี้ยงปลากินเนื้อเช่นปลาหมอไว้ในกระชังส่วนปลากินพืชก็จะปล่อยเลี้ยงในบ่อตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังทำการเลี้ยงกุ้งฝอยทั้งเลี้ยงในกระชังและบ่อธรรมชาติรวมถึงเลี้ยงหอยขมร่วมด้วยซึ่งทั้งปลาหลากหลายชนิดกุ้งฝอยหอยขมล้วนเจริญเติบโตขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างต่อเนื่องตนสามารถที่จะจับมารับประทานในครอบครัวแบ่งปันให้กับญาติๆและผู้ที่มาเยี่ยมเยียนรวมถึงจับขายมีรายได้เป็นรายวันมาใช้จ่ายในครอบครัวเกือบทุกวันนอกจากนี้ยังได้ทำการเลี้ยงหมูไว้ด้วยโดยมีหมูแม่พันธุ์จำนวน2ตัวเน้นเลี้ยงทั้งจำหน่ายเป็นลูกหมูและก็เลี้ยงขุนจำหน่ายรวมทั้งคัดหมูที่มีลักษณะดีมาเป็นหมูแม่พันธุ์เพิ่มด้วยและก็ขี้หมูนั้นก็จะนำมาเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรส่วนด้านพืชได้ทำการปลูกพืชหลากหลายชนิดอาทิเช่นพืชผักสวนครัวต่างกล้วยมะละกอข่าแดงใหญ่ข่าแดงน้อยตะไคร้ฝรั่งพันธุ์กิมจูซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมที่ดีให้กับครอบครัวทั้งจากการขายผลผลิตและก็ต้นพันธุ์ของพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าแดงใหญ่และข่าแดงน้อยโดยการทำเกษตรผสมผสานในสวนแห่งนี้จะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นโดยปุ๋ยก็จะใช้ปุ๋ยคอกจากขี้หมูที่ตนได้เลี้ยงไว้และทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเช่นน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อบำรุงดินและบำรุงพืชทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวและผู้ที่ซื้อไปกินซึ่งจากการที่ได้ทำเกษตรผสมผสานทั้งปลูกพืชประมงและเลี้ยงสัตว์ทำให้ทุกวันนี้มีอยู่มีกินอย่างไม่ลำบากเนื่องจากมีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรปศุสัตว์และประมงนอกจากนี้ยังมีแหล่งอาหารที่มั่นคงสำหรับครอบครัวสามารถลดรายจ่ายในส่วนนี้ลงไปได้มากโดยมั่นใจว่าการทำเกษตรผสมผสานกินในสิ่งที่ปลูกที่ทำสามารถที่จะสร้างความสุขอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวได้อย่างแน่นอน